ันนี้ลังบอมบอมเฉยๆดูสิดูลีลาของเธอนี่ดูเครื่องทรงเห็นไหมเธอไม่ได้มีชุดอย่างนี้อย่างเดียวมันเปลี่ยนได้ไปเรื่อยๆนะชุดท่านมีหลากหลายทีเนี่ยหลากดีไซน์ไม่เหมือนกันเลยมีสังวานพาดดูเข็มขัดหน้าที่นี่เข็มขัดหน้าของฝ่ายหญิงดูฝ่ายชายเข็มขัดหน้านี่หลากหลายเอามาดูข้างบนดูสิเธอชะม้อยชะไม้และมีต่างหูหลากลีลาดูรัดก้าวของเธอเงี้ยกรอบหน้าเห็นไหมนี่รัดแขนตรงนี้เข้ามือเข้าเซตเลยมีที่นิ้วก็มีที่ข้อมือก็มีแขนนี่เหมือนสังวาลโอ้ที่เท้าที่เธอมีหมดแหละเธอบำรุงบำเรอพญานาคพระราชาของเธอให้มีความสุขเว้ยไม่เพคะอันนี้ไม่ใช่น้ำจันทร์ไม่ใช่สุราเมลัยหรอกน้ำผลไม้นี่แหวนเพลินมีหมดนี่เขาเซตกันเลยเนี่ยแล้วมีหลากลีลาทีเดียวนะสวยสวยมากๆแค่นี้แหละนี่ก็รัดก้าวอีกแบบหนึ่งนะสร้อยคอเห็นไหมดอกไม้เพคะดอกไม้สวยสวยเพคะชำเลืองพระเนตรมาตรงนี้บ้างเพคะนี่นี่เห็นไหมดูนี่ดูข้อมือเห็นไหมสวยเธอนั่งเรียบร้อยเห็นไหมแหวนพญานาคมาดูอีกลีลาหนึ่งนี่ก็อีกชุดหนึ่งอีกดีไซน์หนึ่งโอ้ยพระองค์มองแต่ทางนั้นมองมาทางนี้บ้างสิเพคะว่าแล้วเธอก็หลิวตานี่ก็อีกชุดหนึ่งแล้วนี่จะไปไหวอย่างไงเนี่ยมันหืดขึ้นคอทีเดียวหนักใจทีเดียวนี่จำเป็นต้องอธิบายให้เราจะได้รู้ว่ามันยากในการที่จะขึ้นมารักษาศีลแต่พญานาคปุโรหิตนี่ไม่อย่างนั้นจะขึ้นมารักษาศีลใจเด็ดเดียวทีเดียวแหละพญานาคนึกถึงวันที่เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จใจมันก็เลยหลุดจากนิวรณ์หลุดจากกามฉันทะชั่วคราวนึกถึงพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาที่ท่านเสด็จมาวันนั้นเนี่ยมันยังปลื้มไม่ห่างเลยไม่ลืมเลยเพราะเหตุนี้นี่แหละจิตเริ่มใสมารวิกาจะงดงามแค่ไหนจะบำรุงบำเรอจะอ้อนๆแค่ไหนเฉยแล้วก็ขึ้นมารักษาศีลมาอย่างนี้แหละรักษาศีลตลอดพรรษาเพราะการที่จะพ่นไฟให้เป็นพุทธบูชาได้ต้องประพฤติพรหมจรรย์ไม่เสพเมถุน1พรรษาและจะมีฤทธิ์ที่จะพ่นออกมาเป็นไฟอย่างนั้นได้ระหว่างในพรรษานั้นใจของพญานาคระลึกถึงแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงวันนั้นไม่มีวันลืมเลือนจากใจไปเลยพอวันออกพรรษาเท่านั้นแหละด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระองค์ขอบูชาพระองค์ด้วยประทีปที่กลั่นจากใจที่ใสใสด้วยการประพฤติพรหมจรรย์หนึ่งพรรษาออกมาขอบูชาพระองค์และด้วยอนิสงส์นี้ขอให้ข้าพระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตเห็นไหมประทีปก็ผ่านน้ำเหมือนผ่านอากาศลอยขึ้นไปเลยลอยขึ้นไปต้นๆก็จะมีท่านเดียวทำสืบเนื่องกันมา 2,000 กว่าปีนาคบริวารแถวนั้นเป็นเมืองนาคข้างใต้ลำน้ำโขงก็ทั้งใต้แผ่นดินเอาไปเนี่ยเพราะฉะนั้นทางไหนมีน้ำก็โผล่ขึ้นมานาคที่เป็นบริวารก็มารักษาศีลด้วยแต่กำลังบารมีอ่อนก็จะพ่นจำนวนไม่กี่ดวงและสูงไม่มากแต่ว่าพญานาคจะสูงจะพ่นได้สูงทีเดียวสูงสูงสูงเลยเพราะฉะนั้นลำน้ำโขงจึงมีสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งทำให้มีผู้ใคร่จะรู้ว่ามันมาจากสาเหตุอะไรแต่ก็มีนานาทัศนะหลากทัศนะทีเดียวซึ่งก็สรุปได้ว่า
บางพวกก็บอกว่ามนุษย์ทำขึ้นมาบางพวกก็ว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่ของพี่น้องชาวลาวและแม้แต่ฝั่งไทยเพราะทั้งสองฝั่งที่จริงเราก็เชื้อสายเดียวกันนั่นแหละต่างก็บอกกันต่อมาว่าเป็นบั้งไฟพญานาคบัดท่านบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายุคต้นๆที่ใจยังไฟกุศลอยู่ก็มีความเชื่อมั่นจากเชื่อมั่นก็มาเชื่อมั่งเพราะว่ากระแสเสืออะไรต่างๆเนี่ยที่ทำให้บิดเบือนไปเพราะนั้นจากเชื่อมั่นก็มาเชื่อมั่งจากเชื่อมั่งก็มาเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งแล้วก็มาไม่เชื่อเลยนี่แหละคือทำให้เกิดนานาทัศนะทีนี้เนื่องจากว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนักเรียนโรงเรียนฝันในฝันวิทยามีสิทธิเสรีภาพในการที่จะเสนอทัศนะหนึ่งเหมือนกันดังที่ได้กล่าวมากันแล้วดังนั้นนี่คืออจินไตยที่มันเกิดขึ้นจริงด้วยจิตที่เลื่อมใสของพญานาคพญานาคท่านรู้จิตใจของมนุษย์ทุกคนในทุกยุคที่ผ่านมา 2,500 กว่าปีว่ามนุษย์คิดกันอย่างไรยุคต้นๆมนุษย์คิดเลื่อมใสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เชื่อมนุษย์ในยุคนี้ไม่เชื่อก็มีเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งก็มีเชื่อมั่งก็มีเชื่อมากก็มีเชื่อหมดก็มีเชื่อมั่นก็มีมันหลากหลายแต่พญานาคไม่สนใจเลยเพราะอาจารย์ไปสนอยู่กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลื่อมใสใจของท่านเนี่ยไม่ขุ่นเหมือนมนุษย์ไม่มัวของอะไรขุ่นๆของมัวๆมองไม่เห็นหรอกแต่มันเลื่อมขึ้นมาเป็นเงาและใสกระจ่างเห็นคุณของพระบรมศาสดาเห็นภาพนั้นชัดเจนอยู่ในใจเลยในจิตที่เลื่อมใสแต่ว่ามนุษย์ในยุคนี้ไม่เชื่อก็มีเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งก็มีแต่ก็อยากดูก็เลยมาดูกันเมื่อมาดูก็หาข้อสรุปไม่ได้เพราะดวงจิตนั้นไม่ได้เหมือนพญานาคถ้าจิตเริ่มใสเหมือนกับพญานาคแล้วเราก็จะเข้าใจอะไรต่างๆได้ดีทีเดียวเพราะนั้นเนี่ยในวันนั้นน่ะไปทำจิตให้เลื่อมใสเหมือนพญานาคท่านนั้นแล้วไปสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยองค์ใดพระสัมพุทธสวดไปเรื่อยๆหรืออิติปิโสพระว่าสวดเป็นแสนคนเลยทั้งสองฝั่งแม่น้ำเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นอะไรดีๆบนท้องฟ้าและจะเห็นอะไรดีๆที่ท้องน้ำทั้งท้องน้ำและท้องฟ้าสองท้องนี่แหละจะทำให้เห็นในท้องเราด้วยจะเป็นดวงใสๆทีเดียวแหละจะสว่างสวัยถ้าสวดมนต์ไปเป็นแสนเนี่ยดีแล้วไปสวดมนต์ไปทำจิตให้เลื่อมใสแบบพญานาคท่านนี้กับบริวารนั้นเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสองฝั่งน้ำเลยแล้วเดี๋ยวความอัศจรรย์จะเกิดขึ้นอย่างที่เรานึกไม่ถึงลองทำดูสิจ๊ะแล้วก็นิมนต์พระสองฝั่งโค้งนั่นแหละมีกี่วัดกี่แสนองค์ใส่บาตรอย่าลืมวันเทโวโลหันะเสด็จลงเมืองสังกัดสนครเนี่ยคนหนาแน่นขนาดใส่บาตรนี่เข้าไปไม่ถึงต้องโยนข้าวต้มเงี้ยอาหารลงไปเงี้ยแต่ต้องแม่นพอสมควรนี่ขนาดนั้นทำไมเราไม่ฟื้นฟูสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นอีกสองฝั่งโค้งไงล่ะพี่น้องชาวลาวพี่น้องชาวไทยเนี่ยเราลูกพ่อเดียวกันคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแทนที่จะเถิดเทิงกองยาวหรืออะไรนี่ไปสวดมนต์ไปภาวนากันเป็นแสนแสนคนเลยพร้อมๆกันทั้งสองฝั่งและความอัศจรรย์สามท้องทั้งสามจะเกิดขึ้นเลยอ่ะเดี๋ยวลองสวดไปพร้อม